สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมโอเพนบ็อกซ์อยู่กับกี่เว้ยอันนี้เพิ่งออกมาวันนี้เลยของใหม่สดสดร้อนๆเรามารับปุ๊บแกะกล่องแม่งเลยไม่ต้องกลับไปแล้วนะวันนี้จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็น MGSD ใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ MGSD Freedom Gundam ใช่ตัวนี้จะเป็นนี่หน้ากล่องมันเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเราจะมาดูแผงกันละกันนะครับ Master Grade SD Master Grade อันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นลายแรกของบันไดเลยป่ะเป็นตัวแรกของลายใหม่ตัวแรกของลายใหม่เกรดใหม่เป็น SD ที่ขยายส่วนขึ้นแต่คือว่าข้อดีของมันก็คือว่าที่เคยดูคือมือแขนงอได้ใช่ขางอได้เขาบอกว่าตัวเนี้ยยืดเงยได้เขาบอกว่าตัวเนี้ยนะสูงสูงสูงกว่า SD 115มิลลิเมตรก็คือ 11.5 เซนนะนี่หน้ากล่องเป็นแบบนี้ 11.5 เซนก็ร้อยไงถูกแล้วเกิน HG อีกนะเกินไฮเกรดอีกเหรอราคาเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้นะฮะในท้องตลาด 1,350 บาทราคาวันนี้ขึ้นลงนิดหน่อยใช่หน้ากล่องประมาณนี้กล่องเนี่ยดูขนาดกล่องดีใหญ่เอาตรงหน้ากล่องเหมือน MG เลยนะใช่ครับนี่กล่องเหมือน MG พวกภาควิงอ่ะกล่องอ้วนๆอะไรเงี้ยแต่ก็เหนือความคาดหมายนะแต่คือว่าถูกตัดออเดอร์ไปเยอะมากนะใช่ครับอ่ะเรามาดูแผงกันดีกว่าน้องอ่ะนี่ด้านข้างกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะนี่แอคชั่นตัวนี้เป็นฟรีดอมที่มีโล่นะคือหลังๆอ่ะบันไดทำฟรีดอมเยอะมากใช่ครับเยอะมากออกไม่ว่าจะเบอร์เก่าแม่งก็รีนะรีมาเสร็จปุ๊บไม่ว่าออกเวอร์ใหม่มาเป็น 2.0 อีกโอ้โหก็ขายดีขายดีในตลาดแล้วก็เป็นตัวเซี่ยงไฮ้ก็มีอีกใช่นะ SD ไม่ต้องพูดถึงเลยมีทุกเวอร์ชั่นเนี่ย 11.5 มิลลิเมตรก็คือว่า11เซนใช่นะครับผมข้อดีตัวนี้ก็คือมีปีกมาให้นะก็คือฟรีดอมมาแหละคือราคามันก็ประมาณนี้นะครับผม MGSD นะครับผมถามว่าสวยไหมสวยซึ่งบางคนอาจจะเอาไปโมดิฟายใส่ไฟที่ตาได้เพราะหัวมันโตไงใช่นะอ่ะเรามาดูกล่องเฮียแก่ให้ดูวันนี้เรามีกันคนละกล่องนะครับผมนะอ่ะแผงแรกเป็นแผงสีขาวนะกี่เป็นไงแผงแรกเนี่ยไม่อันเดอร์เกรดนะครับแต่เขาแยกมาเป็น3ไอ้4เฉดสีด้วยกันจะมีสีเหลืองที่จะเป็นส่วนเขาแล้วก็สีใสสีใสสีใสที่เป็นส่วนอันนี้เป็นตานะถ้าคุณสังเกตเนี่ย2จุดเนี่ยเป็นตาของเขาเนี่ยอย่างที่เฮียบอกคือบางคนเอาโมดิฟายไปทำสีได้ใช่นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดไปใช้ชุดไฟของจีนอ่ะที่ใช้เมมเมติกอ่ะโคตรดีเลยเรื่องนั้นผมว่าเวิร์กเวิร์กเพราะหัวมันใหญ่ไงแล้วมันมีแบบนี้นะนะแบบว่าที่มันเป็นออก2ดวงอ่ะผมว่าถ้าเจาะแล้วยัดเข้าได้นี่ผมว่าโอ้โหสบายเพราะหัวมันใหญ่ไงใช่เอ้ยไปลองดีกว่าว่ะตายแล้วลองได้เรามีนะโอเคสติกเกอร์ไปให้เหมือนเป็นสติกเกอร์พลาสติกนะก็คือเป็นเหมือน MG ธรรมดาทั่วไปแล้วก็ชอบเฉดนี้เฉดโครงเฉดสีโครงเฉดสีโครงเนี่ยจะเป็นสีเหมือนสีไทเทเนียมพูดง่ายๆแล้วกันนะโอลายดีเทลอันนี้แผงที่1แผงที่2กับแผงที่3จะเป็นสีน้ำเงินนี่แล้วก็สีดำนี้นี่นะก็คือว่าจะเป็นในส่วนของปีกกับโล่ใช่ไหมครับก็คือเป็นปีกหรือว่าส่วนต้นเท้าก็ด้วยไม่อันเดอร์เกรดนะไม่อันเดอร์เกรดอีกแล้วถุงต่อไปจะมี3แผงก็จะเป็นแผง B1 แล้วก็ก็ B2 B1 ทั้งคู่มันเป็น B ทั้งคู่ก็คือเป็นแผ่นสีเทาสีขาวสีขาวถ้าในมาสเตอร์เกรดอ่ะมันจะเป็น B1 กับ B2 แต่นี้คือมันแผงเหมือนกันแหละเหมือนกันมันเบิ้ลเอาไว้เบิ้ลซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็มีวีมมาให้หนึ่งคู่ตามภาษาแต่ขาวมันจะออกขาวเทาสว่างนะยาวยาวเท่าไฮเกรดบีมไฮเกรดนั่นแหละนะแต่คือถ้าเกิดมาดูล่องคมดีนะเก๋คมครับคมแต่คือว่าเกียร์หวังว่าตอนแรกอ่ะว่ามันจะอันเดอร์เกรดแต่สุดท้ายไม่อันเดอร์เกรดเหมือนถ้าเกิดมันอันเดอร์เกรดอ่ะแปลว่ามันจะมีงานชุบแต่ถ้าเกิดไม่อันเดอร์เกรดมันก็ไม่แน่ลุงก็อาจจะย้อมได้เหมือนกันใช่ผมมองว่าน่าจะมาเป็นตัวใสก่อนหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้อันนี้โครงด้านในนะครับผมนะก็เป็นสีเทาดำนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้ออกดำเลยนะมีความเงาด้วยใครเอาเนี้ยไปพ่นเป็นสีโครงอ่ะสีเหล็กอ่ะพ่นได้ทั้งอันเลยแล้วประกอบไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมองไม่เห็นทั้งหมดอ่ะใช่ครับแต่คือว่าคุณพ่นทั้งแผงได้สีสเปรย์เนี่ยแหละบอสนี่พ่นได้นะบอสนี่หรือทามิย่าเนี่ยพ่นได้เลยนะครับผมโครงในมี2แผงนะแล้วก็มีลายแผงใสแผงใสในส่วนตรงไหนวะเนี่ยแผงใสเฮ้ยแผงใสผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วก็มีสีเทานะอ๋อแผงใสผมเห็นละมันจะเป็นส่วนปีกส่วนปีกเขาเรียกว่าตรงบ้องใหญ่ๆของปีกอ่ะตอนจังหวะไอช่วงท่อนบนอ่ะมีอยู่หน่อยนึงใช่แล้วก็มีสีเทาเห็นไหมนะสีเทาผมชอบนะเฮ้ยในส่วนของเป็นสีเทาที่มันแยกกับเทากับขาวอ่ะในส่วนตัวของมันนึกถึง RG ป่ะกับ MG 2.0 คือเอาตรงๆนั้นในราคา 1,300 กว่าบาทอ่ะมีโครงในและเป็นตัวเล็กเฮียว่ามันค่อนข้างเอาให้มันเป็นลายใหม่ที่น่าสนใจแล้วกันแล้วก็เป็นสีแดงสีแดงเนี่ยมันแดงไม่สดนะแดงตุ่นๆผมก็อยากให้มันแดงกว่านี้ในความรู้สึกผมอยากให้มันเป็นแดงเข้มอ่ะไม่ใช่แดงอันนี้คือมันเนี่ยมันแดงจางนะแดงจางจางจางนี่แล้วก็ต่อไปครับก็เป็นแผงสีดำก็คือเป็นปีกหลังแล้วก็สีเทาในส่วนที่เป็นโครงรายละเอียดเนี่ยถ้าถามว่าโดยลุคแล้วเนี่ยคือที่เป็นมันเป็นแผงใหม่ทั้งหมดเพราะมันเป็นโมใหม่ของตระกูลนี้ลายนี้ MG SD เพิ่งเปิดลายมามันทำมาคมใช่นะทำมาคมล็อตแรกอ่ะใครได้เล่นล็อตแรกก็จะมันมือแล้วก็โครงนะโครงทำมันก็เป็นเทาดำแบบนี้แล้วก็เป็นน้ำเงินนะฮะแผงเรามีกี่แผงไอ้เก๋นะแผง1 2 3 4นะ5 6นะ7 8 7 8นะครับมีแผงใสด้วย90นะ11 12 1314 15 16แผง16แผงกี่ว่าเป็นไงสติกเกอร์เอาตรงๆนะสติกเกอร์อีก1แม่งเยอะกว่า MG บางตัวคุณสติกเกอร์ติดง่ายนะเพราะมันเป็นสติกเกอร์เลยคู่มือมาเป็นเล่มแบบนี้เล่มสีสวยด้วยสวยด้วยดีไซน์สวยนะเฮียคิดว่าพรีเมียมขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้นะแต่คือว่าเฮียต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวบอกเฮียรีบประกอบเฮียจะยังไม่ประกอบผมจะพ่นเคลียเงาเอาแล้วในบางจุดเหมือนกับMG EX ไหนๆก็เปิดลายมาแล้วเนาะใช่เอาให้มันดีไปเลยคือถ้าทำไปเลยนะใครอยากทำไวๆก็อยากทำไวเหมือนกันแหละแต่คือว่าเฮียคิดว่ามันเหมือนกันเหมือนกันแต่คือคิดว่าคนที่ทำตามเฮียเนี่ยเหมือนกับตัว MG EX เนี่ยเฮ้ยพ่นแล้วมันดีมันสวยจริงไงรับรองว่าพอดูรีวิวจบปุ๊บคุณเอาไปทำตามพ่นจากกระติกกระป๋องอะเอ้ยจริงเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่อันเดอร์เกรดด้วยเฮียต้องตัดออกมาแล้วมาพ่นอันเนี้ยคงต้องใช้แอร์บัดพ่นจริงๆผมมองว่าเฮียตัดออกมาอยู่แล้วแต่แค่ว่าเฮียไม่ได้แบบว่าไปนั่งเสียบทีละอันแล้วก็พ่นทีละอันแต่คือมันจะนานหน่อยแค่นั้นแหละมันจะใช้เวลานานหน่อยคู่มือนะทำออกมาคือบอกว่าเหมือนแบบคู่มือแบบเนี้ยบอกได้เลยว่ามาสเกตก็ไม่เคยทำแบบนี้ดีไซน์ที่เป็นแบบนี้นะถูกปะดีไซน์ดีอ่ะดีไซน์ดีแล้วก็เป็นเล่มเลยนะทำออกมาแบบดีอ่ะให้เฮียให้ดูนะดูดิทุกคนคือแต่ละแผงเนี่ยคือทำออกมาคือดูดีมากแล้วก็คือรายละเอียดเฉดรีแอคท่าอุ้ยผมชอบท่านั่งมันมากนะเอ้ยมันเป็น MG เอ้ยมันเป็น SD ที่นั่งได้นั่งได้ขางอได้ชันเข่าได้คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็น SD คุณต้องไปซื้อบูสเตอร์ใช่ครับคุณต้องไปซื้อที่มันเป็น CS โครง CS ถูกป่ะใช่แล้วก็แต่ตอน SD CS อ่ะอันนี้ผมพูดแบบจากใจคือรายละเอียดมันไม่ได้แบบนี้ไงมันประกบแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นหุ่นเอาง่ายๆคือมันคือ MG ที่ตัวการ์ตูนอ่ะตัวเล็กอ่ะใช่แต่คือว่ามันข้อดีคือมันเป็นลายใหม่ที่บันไดทำออกมา
ตั้งใจทำดูแล้วดูทรงแล้วอันเนี้ยแม่งตั้งใจทำมากเฮ้ยผมชอบนี่อย่างแผงแรกที่เราเปิดไปตอนแรกเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าเขามีแบบพวกเมคานิกมาให้เราด้วยเนี่ยอันเนี้ยสวยเนี่ยอันเนี้ยสวยใช่สวยมากสีสวยเลยอ่ะคือเอาง่ายว่าต่อดิบก็ไม่น่าเกลียดพูดแค่นี้ไม่น่าเกลียดต่อดิบไม่น่าเกลียดแต่ว่าถ้าได้พ่นเคลียร์หรือว่าแต้มสีสักนิดสักน้อยแบบว่าจังหวะแบบพวกโครงอะไรพวกเนี้ยนะผมคือถามว่าทำไมเฮียจะพ่นอีกคืออย่างนี้ครับทุกคนตัวหุ่นของมันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเหมือนตัวก่อนหน้านี้มันจะมีสีขาวและมันจะมีสีเทาอยู่ที่ตัวมันใช่ซึ่งมันเหมือนกับแบบว่ามันมีเลเยอร์ที่แยกกันแต่คือว่าส่วนที่เป็นสีเทาผมจะไม่พ่นไงจะให้มันเป็นด้านในเนื้อสติ๊กเกอร์ไอ้ในเนื้อของตัวของมันเองตัวพลาสติกเองแต่ส่วนสีขาวเนี่ยกำลังดูว่าพ่นเงากับสีฟ้าบางจุดตอนเนี้ยมันจะดูสวยผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะยังไงแดงเพิ่มเฉดเข้มไปหน่อยจริงๆอ่ะอยากจะพ่นเพราะว่าถ้าเกิดพ่นแดงเนี่ยคือแดงเนี่ยมันไม่สวยแต่ถ้าเกิดพ่นแดงมันก็จะดูแบบเหมือนพ่นทั้งตัวไงแต่เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงแต่แดงเนี่ยมันไม่แดงสดเพราะว่าตรงไหล่ของมันเนี่ยมันมีแดงที่เห็นเป็นไฮไลท์เลยอ่ะใช่ครับประมาณนี้เอาเป็นว่าสรุปโดยรวมจากการแกะกล่องนะครับผม MGSD Freedom Gundam ในตัวแรกของลายผลิต MGSD ถ้าเกิดแกะกล่องแล้วดูแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสมราคาดีว่าไงผมตอนแรกกับผมแอบเซ็งนิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคำว่า MG ผมยังติดคำว่าคอปพิทอยู่ผมยังอยากให้มันมีคอปพิทอยากให้แบบว่าดึงตรงหน้าอกออกมาปุ๊บมีคนนั่งอยู่ข้างในเฮ้ยอันนี้บางคนมองข้ามได้แต่คือบางคนอยากให้มีก็ไม่ได้ว่าอะไรผมคนนึงเลยอยากให้มีเพราะว่าไหนๆคุณก็ใช้คำว่า MG นะ Master Gate แล้วนะแต่คือด้วยความว่าตัวมันเล็กนะมั้งถามว่าทำได้ไหมผมว่ามันทำได้มันทำได้แต่คือว่าในราคานี้ผมว่าโอ้ยสมเหตุสมผลแต่ราคาอย่าลืมนะมันเท่า MG มันเท่า MG ตัวเบรกMG ของ Freedom Gundam เท่าไหร่1650ผลิตมากี่ปีแล้วมาถึงตัว 2.0 ได้ไหมเออเขาน่าจะหลายปีนะปีแล้วแต่ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีมันดีกว่าดีกว่าแน่ๆต้องลองผมว่าต้องลองประกอบอันนี้คือเราเห็นแบบแค่ว่าแผงนะแล้วเราก็แบบว่าเห็นจากรูปภาพที่มันมีมาให้แค่นี้แล้วเราก็มาพูดกันเดี๋ยวรอดูตอนเหตุประกอบวันนี้เป็นไงน้องโอ้ต้องบอกเลยว่าสรุปว่าคุ้มไหมคุ้มไหมได้นะได้อยู่แต่มันยังมีความรู้สึกว่าคือมันยังไปได้มากกว่านี้สำหรับคำว่า MGFD นะอย่างนี้ใช่แต่คือถ้าเกิดในมุมของผมอะคือมันโอเคในราคานี้1,300เนี่ยคือไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกนะใช่แต่คือว่าเดี๋ยวเราไปประกอบกันแล้วกันอันนี้แกะกล่องให้ดูหลังจากแกะกล่องอะเฮียก็ให้อยู่ที่ประมาณ5ดาวแล้วกันประมาณนี้อันนี้ให้กี่ดาว4ดาวผมให้ประมาณไก่ย่าง3ดาวจุด8โอ้โหละเอียดเกินนะไอ้ที่หักอะเพราะด้วยความชอบ MG ส่วนตัวด้วยเฮียอย่าง MG อย่างที่เราก็อย่างที่บอกเราต้องเปิดใจมันดูแต่ถ้าเกิดแกะมาดูแล้วเนี่ยในราคา 1,300 กว่าบาทโอเคมั้ยล่ะโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดจากเห็นเนี้ยนะโอเคแต่ถ้าเกิดประกอบแล้วค่อยมาว่ากันอีกต้องลองประกอบจริงมันเห็นแค่รูปร่างเพราะมันไม่มีความทองความอะไรมันอันนี้มันคือตัวมันไม่มีทองมันไม่มีทองอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ซีเรื่องแบบว่ามันจะแบบมันจะต้องชุบหรืออะไรแต่ดีไซน์อ่ะโอเคดีไซน์แพ็กเกจโอเคดีไซน์กล่องโอเคสิ่งที่ผมไม่หักเลยคือล็อกดีคือจุดที่มันบอกว่ามันขยับอะไรได้บ้างอันนี้ผมเห็นแล้วคือผมไม่หักนะมันงอหลังยืดเงี้ยได้ไงแต่คราวนี้ถ้าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแบบแก๊กหรือเปล่าอันนี้เรามาดูจุดขยับด้วยไงต้องลองดูต้องลองไม่ประกอบเนี่ยเฮียโอเคแต่ถ้าประกอบแล้วค่อยว่ากันประมาณนี้ค่อยว่ากันรอนะครับรอรอไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ